ชาชนตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องข้ามลำน้ำสุมไปเพื่อทำการเกษตรโดยใช้สะพานแขวนเป็นเส้นทางสัญจรซึ่งมีการชำรุดทรุดโทรมทำให้เกิดปัญหาในการสัญจรข้ามลำน้ำเกิดอุบัติเหตุช่วงฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากประชาชนไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จึงเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่จึงอนุมัติงบประมาณ2,200,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนวันนี้ก็มาเปิดสะพานที่โป่งพานนะครับตำบลห้วยมุ่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องเก่ามันเป็นสะพานไม้แล้วก็ชำรุดทรุดโทรมนะครับตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มาดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตนะครับโดยใช้งบประมาณไป2,000,000 เศษเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนชาวตำบลห้วยมุ่นซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลห้วยมุ่นและตำบลใกล้เคียงได้มีโอกาสใช้การสัญจรตรงนี้อย่างเป็นมาตรฐานครับครับสวัสดีครับผมกำนันตำบลห้วยมุ่นนะครับต้องขอพระคุณนะครับเป็นตัวแทนของชาวตำบลห้วยมุ่นนะครับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ให้ความสะดวกสบายนะครับกับพี่น้องเกษตรกรนะครับของหมู่3 4 5นะครับในการสร้างสะพานนะครับสวัสดีค่ะกาเป็นตัวแทนของชาวบ้านปงหาและตำบลห้วยมุ่นคนนึงเนาะค่ะกามีความดีใจที่ทางอบจของจังหวัดอุตรดิตถ์เฮามาอันซอยเลือชาวบ้านปงผานเฮาว่ามาตะกอนการค้นสับปะรดหรือไปไล่ไปสวนมันก็ลำบากน้ำลักเข้ามาชาวบ้านก็ไปบ่ได้บางที5วัน7วันก็ไปดูไล่ดูสวนบ่ได้เลยก็มีความยินดีปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทางอบจ.เข้ามาดูแลประชาชนบ่ฮอทิ้งกันค่ะขอบคุณค่ะเนาะอันท่านนายกท่านอบจ.อุตรดิตถ์เฮาเนาะที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในหมู่บ้านปงผ่านที่บ่สะดวกสบายในด้านสะพานที่ว่าไปทําไร่ทําสวนเนาะมันเป็นแม่น้ําน้ําซุ่มเนาะมันก็ข้ามบ่ได้เนาะก็ประชาชนก็เดือดร้อนกันทุกคนเนาะที่ไปทําไร่ทําสวนอยู่ฟังทางนี้ก็บ่ได้เนาะแล้วก็ปีนี้ก็ได้ละก็ดีใจไล่ๆเนาะก็ครอบครัวไล่ๆเด้อค่ะดีใจครับวันนี้นะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มาเปิดสะพานใหม่แห่งนี้ให้กับพี่น้องชาวตำบลห้วยมุ่นเพราะว่าการสัญจรเมื่อก่อนน่ะมันลำบากมากเพราะว่าถึงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมน่ะพี่น้องจะสัญจรไปมาเพื่อจะไปทำเอาพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายเนี่ยแทบจะไปไม่ได้เลยแต่วันนี้นะครับเราได้รับโอกาสจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณสร้างสะพานข้ามลำน้ำสูงให้กับพี่น้องเราชาวตำบลห้วยมุ่นขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณาในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ